นมกู้ภัยจากประเทศลาวบินข้ามโขงช่วย13ชีวิตทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงทีมงานลาวจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาว1623ได้บินไปสมทบการค้นหาผู้สูญหายที่เป็นนักฟุตบอลและโค้ชของทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทั้ง13คนในถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ที่ประเทศไทยเมื่อบ่ายวันที่27มิถุนายนเพจ Facebook ชาวลาวชื่อประสบการณ์โพสต์ข้อความว่าทีมงานจากมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่งสปป.ลาว1623ได้บินไปสมทบการค้นหาผู้สูญหายจำนวน13คนที่จังหวัดเชียงรายประเทศไทยเรียบร้อยแล้วส่งกำลังใจไปช่วยกันนะครับพร้อมกับมีภาพประกอบขณะถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเริ่มร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือจากประเทศไทยโดยมีแฟนเพจชาวลาวร่วมให้กำลังใจและขอให้ค้นพบผู้ประสบภัยโดยเร็วขณะเดียวกันเพจ Facebook ชมรมกู้ภัยสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความขอบคุณกู้ภัยเพื่อนบ้านจากใจจริงก็นับเป็นความร่วมมือระหว่างลาวและไทยที่ยังคงบ่งบอกถึงความเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่สนิทแนบแน่นไม่ทิ้งกันขอให้พวกเราช่วยเป็นกำลังใจในการค้นหาครั้งนี้ให้เสร็จสิ้นภารกิจโดยเร็ววันและทุกคนปลอดภัย